สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปตท.แถวแยกกอเป่านะครับผมอากาศวันนี้ค่อนข้างจะดีนะครับไม่มีเมฆมากนะครับผมไม่รู้ว่าขึ้นไปข้างบนจะเจออะไรนะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมนัดพี่โจไว้ตรงนั้นนะเนี่ยปตท.ตรงนี้นะเป็นยังไงเราไปกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมซื้อเสบียงมาเรียบร้อยเลยไปกันตอนนี้ผมอยู่บนเส้นทางถนนที่เราจะไปอำเภอร้องกวางกันนะครับผมอยู่ตรงขนส่งจังหวัดนะครับตรงนู้นคือภูเขาที่เราจะไปนะครับเวลาในตอนนี้ประมาณเกือบ7 โมงแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราไปดูกันว่าเส้นทางที่เราจะขึ้นไปหลังพระธาตุปูเจวันนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้บรรยากาศคือไม่มีฝนเลยนะมันจะเป็นยังไงไปกันเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงทางขึ้นของเส้นต้นหนุนนะครับเส้นหลังพระธาตุปูเจนะครับที่เขามองว่ามันเป็นถนนลอยฟ้านั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มันกำลังจะมาบูมในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ความจริงอ่ะผมมาตรงนี้นานแล้วนะตั้งแต่ 7-8 ปีที่แล้วนะจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วได้ถูกพัฒนากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูวิวข้างนอกนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมไปเงียบมากเลยนะครับตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะขับไปต่อเพราะว่าวันนี้ผมได้นัดพี่โจไว้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่พี่โจพาผมไปเนี่ยมันอยู่จุดไหนนะครับเขาบอกว่าเห็นวิวชัดเจนกว่านี้นะครับอากาศก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอากาศวันนี้ดีมากครับไม่มีฝนแล้วก็แดดไม่เยอะด้วยครับตอนนี้เวลาประมาณ 7:10 นาทีนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะครับตรงนี้นะครับคือน่าจะเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงม่อนที่เรียกว่าภูตะวันนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกไปก็คือแถวเนี้ยเขาเริ่มมีการทำร้านค้าข้างทางเยอะขึ้นนะครับหลังจากช่วงปีก่อนนะครับก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีนะตอนสมัยที่ผมมาใหม่ๆแต่ก็นั่นแหละครับถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นถนนลอยฟ้าที่จังหวัดแพร่นะครับผมซึ่งถนนลอยฟ้าเนี่ยก็จะมีที่จังหวัดแพร่แล้วก็ที่จังหวัดน่านที่เป็นถนนหมายเลข3นะครับผมเงียบสงบมากครับวันที่ผมมาคือวันศุกร์นะเด็กๆ เขาก็ยังไปโรงเรียนกันอยู่นะครับผมนี่รถผมอยู่ตรงนู้นนะครับStars come to shine when it's dark มีเมฆลอยตรงนู้นเบาๆ So far away show us where we are What makes the sun go to sleep every night and what's it dreaming of I wonder How come the sky sometimes hides behind the clouds Maybe it's just like me A little bit scared of heights Why does the rain always keep on pouring down When it's gray outside It really makes me wonder
ผมเคยถ่ายไปประกวดนะครับเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับผมที่ผมมาถ่ายบ่อยนะครับ really makes me wonder yeah it makes me wonder it really makes me wonder oh I wonder ตอนนี้คือขาดกับพี่โจแล้วหนึ่งนะไม่รู้ว่าแค่ไปจอดอยู่ตรงไหนนะตอนเนี้ยแต่ผมก็จะเก็บอยู่ข้างทางไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เจอกับพี่โจ้เลยนะครับเดินทางมาไกลพอสมควรครับผมไม่เคยเข้ามาข้างในไกลขนาดนี้นะเดี๋ยวเราจะมาตั้งกล้องถ่ายมุมนี้กันนะครับผมเส้นขอบฟ้าไม่ตรงนะครับเนี่ยตอนผมอัดถ่ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายจากมุมนี้เข้าไปเลยนะครับผมใช้เก็บเป็นภาพแลนด์สเคปโลเคชันนะครับตอนนี้แดดออกมาบางๆแล้วนะครับใครจะมาถ่ายพอร์เทรตนะมาช่วงเวลานี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปม่อนแมตเตอร์กันต่อนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะครับประมาณ8โมงแล้วไปกันเลยครับไปเร็วเร็วปุ๋ยชื่อผมปุ๋ยตอนนี้เราก็มาถึงกันที่ม่อนแมตเตอร์แล้วนะครับผมมีน้องหมามาต้อนรับ2ตัวนะครับจนอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าจะสั่งกาแฟได้ไหมครับตอนนี้8โมงเดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายตอนที่เราเข้าไปสั่งกาแฟกันนะครับผมอากาศกำลังดีแล้วตัวนี้ชื่อปุ้มปุ๋ยนะครับม่อนแม่เติกใช่ไหมครับบรรยากาศตอนนี้มีแดดแล้วนะครับมีแดดแบบจางๆนะครับผม8โมงเสร็จๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านกางเต็นท์แล้วก็ร้านกาแฟกันนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้บริการหรือยังนะครับผมตรงนี้จะเป็นวิวป่าเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะมีการปลูกข้าวโพดแถวๆนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสุดสิ้นสุดปลายทางของถนนเส้นนี้นะครับถ้าเลยจากตรงนี้ไปเราก็จะเข้าสู่จังหวัดน่านนะครับผมเส้นนี้นี่สามารถเข้าไปที่จังหวัดน่านได้ทางอำเภอน้ำหมื่นนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าผมได้ทำทริปยาวเมื่อไหร่
เราก็จะได้เดินทางไปนาหมึกเส้นนี้กันนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูจุดกลางเต็นท์กันนะครับจุดกลางเต็นท์ก็จะมีบ้านพักที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับเป็นกระโจมแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นจุดระเบียงแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเอาเต็นท์มากางตรงนี้ได้นะครับวิวไม้สานแบบนี้นะครับผมมีอีกหลายหลังเลยนะครับจะเป็นบ้านแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นกระโจมแบบที่ผมแนะนำมาตอนแรกก็ได้นะครับตรงข้างบนก็มีนะครับเป็นระเบียงที่สามารถกางเต็นท์ได้นะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะมีการปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกดอกไม้เป็นบริเวณรอบๆนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับเดี๋ยวเราจะไปหากาแฟจิบกันนะครับผมตัวนี้ตัวแม่นะครับลูกอยู่นู่น2ตัวราคาที่พักกางเต็นท์ก็แค่100บาทต่อคนเองอ่ะพี่โจถ้าเป็นห้องพักโฮมสเตย์ก็500บาทต่อคืนนะครับมีชุดชาบูหมูกระทะด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นกาแฟร้อนเฉยๆเนาะเดี๋ยวเราจะจิบกาแฟร้อนกันก่อนที่เราจะกลับจากตรงนี้นะครับแมวน้อยเพียบเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเดี๋ยวเราจะมาดิฟกาแฟกันนะครับผมเราก็จะนั่งชมวิวกันนะครับเราก็จะมาดิฟกาแฟเสร็จแล้วกาแฟที่เราดิฟได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็นั่งฟังเสียงธรรมชาตินะครับผมวันนี้ก็จบกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการมาถ่ายรายการจะไป EP ที่5นะครับเส้นที่ผมมาวันนี้ก็จะเป็นเส้นหลังพระธาตุภูแจนะครับซึ่งถนนเส้นนี้ก็จะยาวไปถึงอำเภอนาหมื่นของจังหวัดน่านได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ม่อนแม่เติ้งนะครับและสุดท้ายแล้วผมก็จะขอฝากช่องเล็กๆของผมไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับฝากไว้ในทุกๆครั้งนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อ